25กับ38ครับ170กับ160ลงตัวที่62นี่เจอกับนักมวยจากเมืองปราสาทหินพนมรุ้งครับเดชบางขลังชนกันหัวไหล่เคล็ดนะครับเต็มจังหวัดนะครับตามเข้าไปเลยครับโอ้เฮนโดชามีอาการให้ดูอาวุธครับแม่ทิ้งขวาป้องกว้างมาครับนะครับโอ้โหบัดซ้ายครับเต็มๆครับโอ้ดึงจังหวะต่อยสวยจริงๆครับลูกนี้โอ้โหล้นทั้งยืนเลยครับยักษ์ใหญ่จากบราซิลจะตามด้วยข่าวลอยเลยครับลากมาขี้มาโอ้โหต่อยซ้ายไม่โดนพยายามจะบวกเหมือนกันครับอันโตนิโอหมัดเดชบางขลังนี่แม่นกว่านะขาเต็มชายโครงครับเด้งเชือกมาพอดีเลยครับเจอซ้ายจิ้มเข้าไปเดอเจอเข่าครับสะบัดด้วยสองทีหนึ่งตกสองครับมันกันต่อกับเด็กมุ้ยเดือนครับในรูปแบบของใส่เต็มพิกัดผ่านมาสองคู่ก็เห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหใส่กันเต็มพิกัดจริงๆครับโอ้โหดูครับมีจระเข้ฟาดหางครับหางสั้นไปนิดนึงครับโรชาสูงๆเลยว้าดึงศอกกลับนั่นก็หมายถึงว่าต้องคลองสติดึงสติกลับมาดีๆครับเข็นไปครับแหมลุยต่อยหมัดเลยครับเดินลุยต่อยหมัดเลยโอ้โหดูความแม่นครับเล่นด้วยครับโยกสู้เลยครับเดชบางขลังเอาครับหลบโชว์สายตาครับแม่อันโตนิโอครับ1 2กลับซะเลยครับเดชบางขลังครับโชว์เหมือนกันมีของดีมาฝากครับต้นตำรับไม่โชว์เต็มรูปแบบครับตาที่มองตลอดนะครับว่าอาวุธโรชาจะมายังไงดูครับพอง้างมาในกาซ้ายก็มาบังไว้ตลอดนะครับออกลูกพลิ้วเลยครับเดชบางขลังให้โรชาเดินมาต่อยครับโอ้โหมายเลยครับแหมแบ็คคิกโอ้วันนี้ถือว่ามาดีเลยครับเดชบางขลังมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยครับนี่ครับยืนกันหมัดของได้สู้กับต้นตำรับดูภาพช้าไฮไลท์รวมๆครับศอกกลับอุ้ยโดนครับลูกนี้ฮิรันม้วนแผ่นดินสวยงามมากทีบครับมอนยันหลักอีกหนึ่งแม่ไม้นี่ครับอย่าว่าเป็นท่อนแขนครับแม่ Chin I have the judge's decision in my hand please put your hands togetherFor the winner from the red corner และเป็นเดชบางขลังมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยครับเอาชนะคะแนนอันโตนิโอโรชาไปได้